เฮ้ยชิโรบิในคลิปนี้โทบี้อยากอธิบายว่าต้องทำยังไงให้นอนหลับไวขึ้นต้องทำยังไงให้นอนหลับสนิทขึ้นแล้วต้องทำยังไงให้รู้สึกตื่นตัวขึ้นแบบธรรมชาติโดยไม่ต้องกินกาแฟคำแนะนำทั้งหมดนี้โทบี้เอามาจากเล่ม Why We Sleep Unlocking the Power of Sleep and Dreams นักเขียนเขาเป็นนักประสาทวิทยาศาสตร์แล้วเขาบอกว่าถ้าเรานอนให้พอเราจะฉลาดขึ้นหล่อขึ้นหอมลงมีความสุขขึ้นมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นแล้วสามารถป้องกันมะเร็งได้โทบี้เอาคำแนะนำทั้งหมดนี้แล้วเอามาใช้ในชีวิตตัวเองติดตามผลด้วยการใช้ smartwatch ทำเป็น1เดือนแล้วบอกได้เลยว่าทุกอย่างในชีวิตเราจะดีขึ้นมาเริ่มกันมี3ข้อที่โทบี้อยากพูดถึงทุกคนตั้งนาฬิกาเพื่อปลุกตัวเองตอนเช้าแต่ทำไมเราไม่ตั้งนาฬิกาเพื่อเตือนตัวเองให้เข้านอนโทบี้ตั้งนาฬิกาเพื่อเตือนตัวเองให้เข้านอน60นาทีก่อนนอนเพราะว่าถ้าโทบี้ไม่ตั้งนาฬิกาโทบี้คงอยากทำงานต่อหรืออยากเล่นมือถือต่อแต่ข้อเสียก็คือมันทำให้เราคิดมากฟุ้งซ่านนอนไม่หลับใน60นาทีนี้โทบี้ต้องทำอะไรที่ผ่อนคลายอย่างเช่นจดบันทึกความคิดตัวเองอ่านหนังสือนั่งสมาธิหรือไม่ก็อาบน้ำอุ่นๆอันนี้เขาเรียกว่ารูทีนก่อนนอนประเด็นของรูทีนก่อนนอนก็คือผ่อนคลายร่างกายแล้วจิตใจแล้วงี้เราเล่นมือถือหรือดูซีรีส์ก่อนนอนได้ไหมเราไม่ควรเพราะว่ามนุษย์เรามีนาฬิกาอยู่ในสมองเขาเรียกว่านาฬิกาชีวิตนาฬิกานี้ควบคุมเวลาตื่นและนอนเมื่อดวงตาสัมผัสความมืดสมองเราจะเริ่มผลิตเมลาโทนินเมลาโทนินเป็นฮอร์โมนที่ทำให้เรารู้สึกง่วงนอนที่ทำให้เรานอนหลับสนิทขึ้นแต่ถ้าดวงตาสัมผัสแสงสว่างร่างกายจะคิดว่าตอนนี้ยังกลางวันอยู่แล้วจะไม่ผลิตเมลาโทนินแล้วถ้ามือถือสว่างเกินไปคุณภาพของการนอนหลับจะลดลงอาจจะนอนหลับไวแต่นอนไม่สนิทแต่ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่หน้าจอมือถืออย่างเดียวถ้าห้องสว่างเกินไปร่างกายเราจะผลิตเมลาโทนินน้อยลงโทบี้เลยตั้งหลอดไฟบลูทูธแล้วตั้งฟิลเตอร์ตัดแสงสีฟ้าในมือถือเมื่อพระอาทิตย์ตกแล้วมันจะค่อยๆรีแสงไฟให้แล้วเปลี่ยนสีเป็นสีส้มๆอ่อนๆประเด็นคือรูทีนก่อนนอนทำให้เราผ่อนคลายแล้วนอนหลับสบายตอนเช้าเราต้องทำยังไงให้รู้สึกตื่นตัวโดยไม่ต้องกินกาแฟส่วนมากคนที่กินกาแฟเขากินกาแฟเพราะว่าเขาง่วงนอนก็หมายถึงว่าเขาไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุแต่แก้ที่ปลายเหตุเมื่อกี้โทบี้พูดถึงรูทีนก่อนนอนแต่ตอนเช้าโทบี้มีรูทีนอันใหม่เรียกว่า morning routine หรือรูทีนตอนตื่นแต่แทนที่เราอยากให้ร่างกายผ่อนคลายเราอยากให้ร่างกายตื่นตัวมี3อย่างที่โทบี้ทำทุกเช้าสิ่งแรกคือออกกำลังกายอย่างเช่นเล่นท้องยืดกล้ามเนื้อหรืออะไรก็ได้ที่ทำให้หัวใจเราเต้นเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นร่างกายเราจะผลิตฮอร์โมนที่ทำให้เราตื่นตัวขึ้นอย่างเช่นอะดรีนาลีนเลือดจะหมุนเวียนออกซิเจนจะกระจายแล้วเราจะมีพลังงานมากขึ้นข้อที่2คืออาบแดดประมาณ15นาทีหรือว่าคนไทยไม่ชอบแสงแดดเลยแต่พระอาทิตย์เป็นเพื่อนของเราเพราะว่าเมื่อดวงตาสัมผัสแสงสว่างมันจะส่งสัญญาณไปให้นาฬิกาชีวิตให้ร่างกายรู้ว่าตอนนี้เป็นกลางวันแล้วเพราะฉะนั้นร่างกายเราจะผลิตฮอร์โมนที่ทำให้เรารู้สึกตื่นตัวขึ้นอย่างเช่นคอร์ติซอลแล้วเลิกผลิตฮอร์โมนที่ทำให้เรารู้สึกง่วงนอนก็คือเมลาโทนินส่วนโทบี้จะอาบแดดบนระเบียงทุกเช้าแล้วกินอาหารเช้าไปด้วยทำสองอย่างพร้อมกันแล้วข้อที่3ก็คืออาบน้ำเย็น
ถึงแม้ว่าน้ำที่ไทยไม่เย็นมากมันก็ยังเย็นพอให้เรารู้สึกสดชื่นประเด็นคือแทนที่ให้ตื่นตัวด้วยกาแฟแนะนำให้ตื่นตัวด้วยแสงอาทิตย์ยามเช้าคำแนะนำสุดท้ายเป็นคำแนะนำที่สำคัญที่สุดห้ามพลาดแน่นอนห้ามเลื่อนเวลาปลุกห้ามนอนเกินเวลาโดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์เราต้องนอนและตื่นเวลาเดิมทุกวันถ้าเราตื่นและนอนเวลาเดิมทุกวันร่างกายเราจะรู้ว่าต้องผลิตฮอร์โมนตอนเวลาไหนอย่างเช่นส่วนโทบี้เขานอนตอนเที่ยงคืนแล้วตื่นตอน8โมงครึ่งอันนี้หมายถึงว่าตอน8โมงครึ่งร่างกายโทบี้รู้แล้วว่าต้องเริ่มผลิตฮอร์โมนให้โทบี้รู้สึกตื่นตัวขึ้นแล้วตอนประมาณ4ทุ่มร่างกายโทบี้รู้แล้วว่าต้องเริ่มผลิตเมลาโทนินแล้วมันจะค่อยๆทำให้โทบี้รู้สึกง่วงนอนขึ้นแต่ถ้าเราเลื่อนเวลาปลุกตลอดหรือนอนเกินเวลาบ่อยๆนาฬิกาชีวิตของเราจะงงแล้วจะผลิตฮอร์โมนในเวลาที่ไม่ถูกต้องคำถามต่อไปก็คือถ้าเราไปนอนตอนเที่ยงคืนแล้วตื่นตอน8โมงครึ่งโทบี้ได้นอนกี่ชั่วโมงความเป็นจริงโทบี้อาจจะนอนแค่7ชั่วโมงครึ่งเองเพราะว่าอาจจะนอนดิ้นหรือไม่ก็ลุกขึ้นไปห้องน้ำอันนี้สำคัญมากเพราะว่าทางวิทยาศาสตร์เขาแนะนำให้นอนระหว่าง7แล้ว9ชั่วโมงถ้าคุณต้องการนอน7ชั่วโมงคงหมายถึงว่าเราต้องอยู่ในเตียงอย่างน้อย8ชั่วโมงถ้าคุณต้องการนอน8ชั่วโมงคงหมายถึงว่าเราต้องอยู่ในเตียงอย่างน้อย9ชั่วโมงเอาง่ายๆเราต้องเอาเวลาเผื่อไว้ประเด็นคือยิ่งเรานอนตรงเวลายิ่งเราจะนอนหลับไวแล้วสนิทขึ้นโทบี้อยากให้คุณตั้งคำถามนี้ให้ตัวเองถ้าเรานอนให้พอชีวิตเราจะดีขึ้นแบบไหนถ้าคุณชอบคิดในทางลบการนอนที่เพียงพอจะทำให้เราร่าเริงขึ้นถ้าคุณทำงานช้าเพราะว่าไม่มีสมาธิการนอนจะทำให้เราทำงานเก่งขึ้นถ้าคุณเป็นคนที่เครียดง่ายการนอนหลับที่เพียงพอจะทำให้เรามีจิตใจที่เข้มแข็งมากขึ้นประเด็นคือเราต้องให้ความสำคัญกับการนอนมากขึ้นเพราะว่าทุกอย่างในชีวิตเราจะดีขึ้นแต่มองไปอีกทางนึงอย่าไปจริงจังมากเกินไปกับเรื่องการนอนเพราะว่าในชีวิตนี้ไม่มีอะไรสมบูรณ์แต่คืนนี้ขอให้ฝันดีไว้เจอกัน